สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Light of Bit World นั่นเองเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือเลโก้นั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะว่าจะมีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนมาในช่วงแรกจะมีการสนทนานะครับในส่วนของตัวโจรสลัดนะเราสกิปข้ามไปเลยนี่ครับเอ้ยมาถึงก็มีคาเค้นนะลากเรือไปแล้วมาสกิปเลยเราก็ทำการซ่อมตรงนี้หรอผมคิดว่าน่าจะเป็นการผจญภัยแล้วก็ทำการสำรวจแล้วก็ต่อพวกเลโก้ในจุดต่างๆคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเกมที่เคยเล่นนี่ครับเกมที่เคยเล่นมันจะมีการต่อพวกสะพานหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นต่อแบบนี้นะครับผจญภัยประมาณนี้นะคิดว่าโอเคทีนี้นะครับเราสกิปก่อนแตะเดินนะครับเป็นการทัดเดินเนาะมันมีปุ่มไอตัวไอ้นี่หรือเปล่าวะเซตติ้งอ่ะอยากจะปิดเสียงดนตรีนะโอเคอีเรียบร้อยเราเปิดได้แล้วนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ง่ายไอตัวโมเดลไอตัวเลโก้ในเกมมันสวยจังอะมันสวยจริงๆคอมพลีทเรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะอย่างเจ๋งเอาแล้วพี่จะไปแบบนี้เหรอตามมาดูคาเค้นนะนี่ครับปึ๊บแล้วก็โรยตัวลงมาเหรอแล้วจะขึ้นไปทำผ้าแสงเลเซอร์อะไรเอ้ยทำท่าแบบแม่งอย่างแอ็กอะมันจะแอ็กไปไหนวะเดินครับเดินมาทางนี้ปึ๊บ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 เป็นการเดินด้วยทัชสกรีนนะโอเคมาทำการซ่อมตรงนี้ก่อนนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับอันนี้หมุนอันนี้หรอไม่ใช่แต่มันเหมือนมันเขาบอกค่อนข้างชัดเจนนะว่าให้เราประกอบตรงไหนอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะณตอนนี้นะโอเคแม่ต้องหันให้ถูกด้านด้วยนะหันไม่ถูกด้านเราไปใส่ไม่ได้ถึงจะรู้ว่าใส่ด้านนั้นโอเคได้ของทรัพยากรมาเพียบเลยอัดกลางคืนง่วงนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอัดกลางคืนนะแบบง่วงนิดหนึ่งนะผมอัดดองๆไว้ทีนี้ไปไหนต่อเฮ้ยอันนี้มีการสร้างเมืองด้วยว่ะโอเคอันนี้เป็นเลโก้แล้วมีแบบผสมผสานระหว่างเกมพวก strategy RTS อะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีการสร้างเมืองโอ้น้ำถล่มโอ้my god นี่ครับผมสามารถป้องกันเมืองจากภัยพิบัติทางน้ำได้นะครับโอเคเดี๋ยวอยากจะกดเซตติ้งไม่ได้สกิปอย่างเดียวเลยสร้างของครับเฮ้ยนานๆเลโก้จะมีแบบนี้นะโอเคผมว่ามันให้อารมณ์เหมือนในเกมเอาชีวิตรอดที่มาทำแนวเนี้ยแล้วที่เหลือก็ปาเงินใส่กันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละถ้าเป็นไอตัว RTS ในมือถือครับแทบจะไม่แตกต่างกันทุกๆเกมนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มปรับสตอรี่ช่วงต้นเกมใหม่หลายเกมละที่เจอมาโอเคสกิปเลยปึ๊บโอเคมาแล้วนี่ครับมาแล้วชึบโอเคมีนักท่องเที่ยวมาครับนักสำรวจเดินไปด้วยกันทำไมมันง่วงจังล่ะพี่น้องทำการซ่อมก่อนชึบฮะโอเคอันนี้ต่อโคตรง่ายเลยแต่ว่าต้องหมุนก่อนหมุนกันโอเคคืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะใช้ครับมันต้องทำการแบบสร้างไม่ได้ตัวเรานะปึ๊บโอ้โหเฮ้ยโดนจับอย่าบอกนะว่าจะโดนแล้วแป๊บเดียวเองเหรอโดนเร็วไปปะโดนเร็วเกินนะโอเคอันนี้ล่ะนี่อย่าบอกว่าเราใส่ชุดนี้นะอันนี้เป็นตัวละครที่ออกมาหรือเปล่าหรือว่ายังไง
โอเคเขาเดินตามเราใช่ไหมเนี่ยไป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 เขากำลังตามเราโอ้คาเคนปลาใหญ่เลยเว้ยสกิปทำการซับตรงนี้ก่อนซับ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 อันนี้แบบรวดเร็วนะแบบรวดเร็วโอ้โหต้องกลับด้านด้วยเนาะจริงๆด้านเดียวก็ได้แล้วโอเคสกิปนี่ครับพามาถึงแล้วนะครับนี่ได้ดาบเอ็กคาลิเบอร์ไม่ใช่ ผิดเรื่องมาผิดเรื่องนะไอ้ดาบโจรสลัดมาแล้วอย่างเอาอ่ะมาแล้วเราได้สู้กับคาเคนอ่ะมาแววมาแววคาเคนเฮ้ยรูปแบบการต่อสู้อย่าบอกว่าเป็น RPG นะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะรวมหลายแนวเข้าด้วยกันอีกแล้วนะครับเป็นแบบนี้ RPG นะมีการสร้างเมืองนะครับมีการผจญภัยที่เราสามารถเล่นเองได้นะครับประกอบเอ้ยมันมีหลายแนวเข้าด้วยกันนะถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับนี่ครับสกิปโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ทรัพยากรนะครับเพื่อไปทำการพัฒนาเมืองของเราอีกแล้วคอมพีทแล้วนะครับไป Chapter 2นะครับผมมีการสุ่มกาชาปองด้วยเอาละปึ๊บโอ้โหนะสกิปเลยมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะใช่ป่ะฮีโร่ครับเดี๋ยวจะสามารถปลดล็อกพวกเรือพวกอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ก่อนสร้างไปเลยปึ๊บประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบการเล่นของตัวเกมนะครับท่านผู้ชมครับที่เหลือก็อย่าลืมนะครับกาชาปองอันนี้มีของสามารถเก็บได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การเล่นจริงก็เล่นตามเควสภารกิจตรงนี้ครับเนี่ยเขาบอกให้เราอัปเกรดอะไรทำการอัปเกรดใช้เจมไปเลยที่จริงไม่ควรใช้เจมนะครับเก็บไว้เถอะจะได้ประหยัดนะแต่นี่เจมเราเยอะไงผมเล่นเสร็จแล้วผมก็ลบนะครับแล้วก็ใช้ไปเลยขี้เกียจรอนะครับ15วิก็เสียเวลานะครับรับของทั้งหมดเลยเห็นไหมแบบรวดเร็วนะครับเมื่อไหร่จะได้เพิ่มจนภายตรงนี้ล่ะนี่ครับไอ้จะได้ล่องเรือแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เรือจนสลัดออกแล้วเว้ยไอ้กัปตันมาแล้วนะครับกัปตันแจ็คสเปโร่ไม่ใช่ละไอ้ฐานเรือบุกว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยเล่นเกมนี้ทำไมรู้สึกตื่นเต้นอย่างวะเกมอื่นเล่นผ่านมาแบบไม่เท่าไหร่นะแต่รู้สึกพอเล่นเกมนี้รู้สึกสนุกนะว่าไงแม่หนูเขาหันมาตรงนี้แล้วเหรอเราตอบแบบรวดเร็วนะครับมันตอบไม่ยากนะผมว่ามันมีไกด์ไลน์ให้ค่อนข้างโอเคนะแต่เราหันด้านให้ถูกอย่างเดียวเอาผิดด้านเหรออันนี้มันต้องมาทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเอาอันใหม่ก่อนงงเฉยเลยฮะอันนี้ไปก่อนนี่ถูกแล้วไปงงกับอันนั้นนานไปหน่อยมาครับได้แบบนักรบมาแล้วมาสวนทีนี้ไอ้ประจันบานครับมีของไหมเนี่ยไม่รู้ไม่มีจันบานครับผมตะลุมบอลได้เลยนะโอเคครับเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ